เฮ้ยมันเพิ่งครึ่งแรกเองลืมไปเดี๋ยวเพราะว่าเพนฮาร์เขายังมีการแก้เกมที่เป็นทีเด็ดใช่ไหมพี่เขาเมื่อกี้ดึงกลับมาเขาแก้เกมก่อนตั้งแต่นาทีแรกเลยใครเทนฮาร์กอะแก้เกมไงพี่เอาแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าก่อนเลยเออชิงแก้ก่อนเลยเออคือจริงๆอันนี้คือแผน2แผน2คือแผนแรกคือต้องเอาเวคฮอร์เล่นหน้าเป้าก่อนแรดฟอร์ดอยู่ซ้ายไปก่อนใช่ไหมบรูโน่ก็เล่นตำแหน่งตัวเองไปก่อนใช่แต่นี่เหมือนแก้เกมตั้งแต่แรกเลยเอาแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าแล้วเอาบรูโน่ไปอยู่ซ้ายงั้นแปลว่าเขาแก้เกมไปเรียบร้อยแล้วแล้วบรูโน่อยู่ซ้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลยพอมาช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยแมนยูไปได้ประตูนะแต่ว่าล้ำหน้าจากลูกฟรีคิกและถัดจากนั้นมาเนี่ยไม่เท่าไหร่เองไปเปิดช่องว่างให้ลิเวอร์พูลแทงทะลุเออมันห่างกันแค่จังหวะแป๊บเดียวเองนาทีต่อมาเลยมั้งคือดาโล่ไปดึงตัวตามไอ้คนที่จ่ายทะลุช่องอ่ะไอ้โรเบิร์ตสันไปดึงตัวตามเพราะว่าเขาเอามาร์กอยู่แล้วก็ตามเข้าไปก็เปิดรูเข้าไปช่องว่างเลยแล้วก็ต้องชมครับโค้ชพี่ปุ๊บลูกก็มันธรรมดาอมเท้าขวามันล็อกอยู่แล้วมันล็อกอยู่แล้วง่ายๆเอาเสมอก็พออยู่แล้วฟันธงพี่อันนี้หมายถึงฟันธงก็เมตตาผมบ้างแล้วกันนะพูดอย่างนี้แล้วกันนะพูดอย่างนี้เลยคือข้ามขั้นไปเลยเมตตาผมด้วยแล้วกันนะฮะเละอะไรเละพี่เละหวานเจี๊ยบโอ้ยหัวร้อนกันมาเต็มเลยพี่เละเขาหัวร้อนอะไรเลขเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดก็หัวร้อนเดี๋ยวนี้เขาไม่หัวร้อนห้าห้าห้าแล้วเหรอพี่ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดียากยากราตรีสวัสดีนะฮะสวัสดีครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะคุณข้าวพี่ขอคุยกันนิดนึงไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีที่ยืนนี่กูฝืนยิ้มอยู่นะพี่จอมพี่ไม่น่าใส่ดำมาเลยตอนเนี้ยตีเป็นเรื่องขำไหมพี่เกมเดียวนี่เกมเดียวจบไปตีเป็นเรื่องขำโดนไป4ลูกนะทางนี้บอกอาจารย์ฮาร์กมึงเซฟได้แล้วพอได้แล้วอย่าเสียมากกว่านี้คือพูดง่ายว่ารักษาหน้าแฟนบอลนิดนึงผมว่า4เนี่ยตายแล้วเรียกว่าเดทหาเรียบร้อยแล้วผมว่าเทนฮาร์กก็สั่งแหละแต่เอานักเตะไม่อยู่แล้วตอนนั้นน่ะก็เนี่ยตีมันไปหมดแล้วอีกทีนึงคือผมพูดตรงนะผมเห็นนักเตะโอเคช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออเฮ้ยเด็กผีแมนยูเนี่ยทำให้แฟนบอลดูบอลอย่างมีความสุขครับคว้าแชมป์ เล่นดีใช่ไหมชนะเยอะอะไรเงี้ยชนะติดต่อกันชนะทีมนั้นทีมนี้ไม่กลับมานะฮะเนี่ยแล้วดูดิด้วยฟอร์มนะชนะบาซ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววันเนี้ยควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่เลยไม่อยู่ผมว่าเพราะครึ่งหลังนะไปหลุดตอนลูกที่2กับ3 2ก็เริ่มแล้วเพราะมันโดนเร็วตั้งใจว่าจะมาคืนเนี่ยมันโดนเร็วแล้ว3เนี่ยทีนี้ไปเลยคือตอนโดน2อ่ะผมก็ยังคิดว่าอ่ะอย่างน้อยเนี่ยโอเคมันโดนเร็วก็จริงแต่มันยังมีเวลาใช่มั้ยครับมันยังพอมีเวลาเหลือตั้งครึ่งนึงใช่มั้ยเร็วนะทีเนี้ยเอาลูก2ก่อนลูก2เนี่ยบอกเลยเลินเล่อลูกชอพาจ่ายชอเนี่ยจ่ายแบบมันไม่ใช่มันต้องไม่จ่ายแบบนั้นน่ะใช่ไหมคือไปจ่ายเข้ากลางโดยที่ว่าไม่มีเพื่อนอยู่เลยง่ายจ่ายแบบไม่น่าไม่จ่ายแบบไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนเลยคือแบบประมาทแบบน่าเกลียดซึ่งถ้าเทียบกับครึ่งแรกที่ความรัดกุมมันมีมันต่างลูกแรกครึ่งแรกไม่มีจ่ายบอลอะไรแบบนี้คนละเรื่องเลยอ่ะจ่ายแบบไม่มีความระมัดระวังเลยพอโดน2-0ผมก็คิดอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นน่ะมั่นใจแล้วนะว่ากลับมายากคือกลับมายากแล้วล่ะเพราะลิเวอร์พูลก็เล่นในบ้านเขานำ2-0บอลก็ดีกว่านะครับพอลูก3เนี่ยมันเหมือนจะเป็นจังหวะที่จะไปตีไข่แตกได้คือบรูโน่แฟนนันเนี่ยถึงเข้าไปในกรอบได้เปิดเข้าเขตโทษล็อกเข้าไปในกรอบเขตโทษไปจ่ายเสียทีเดียวเนี่ยเห็นไหมเขาสวนกลับมาเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ย4-5คนแล้วก็ไปเสียประตูพอไปเสียลูก3เราจะเห็นว่าแมนยูจบละไปเลยไปเลยไปเลยสมาธิไม่เอาแล้วไล่เตะคู่แข่งแล้วพลาดแล้วเหมือนสมาธิกระเจิงเลยนะแล้วก็เราจะเห็นว่าจังหวะ2จังหวะแบบกิ๊กกักเนี่ยลิเวอร์พูลเก็บได้หมดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดวงด้วยนะผมมองว่าก็มึงไม่ขยับมึงไม่เอาอะไรแล้วอ่ะบอลก็เข้าทางคู่แข่งหมดสิวะใช่ไหมแล้วแต่ละลูกที่โดนเนี่ยพอ3พอ4พอ5พอ6เนี่ยโดนแบบโอ้โหเออมึงอย่างทีมนอกลีกอ่ะไม่เอาเลยเดินดูยืนใช่นะฮะจ้องให้เขาเปิดไม่ขึ้นไม่เข้าไปบีบใช่ไม่เข้าหาบอล
ไอ้สัตว์มันก็ต้องมีแบบนี้บ้างเห็นแก่หน้ากูบ้างก็ฝั่งเด็กหมีนะไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรหรอกอยู่เฉยนิ่งนี่เขาไว้นิ่งไม่ต้องไปแบบเล่นตักเตะล้าไม่ต้องอะไรก็ว่าไปอยู่เฉยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไป